บันเทิงกับกะละแมนะคะเจอกันวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลาเนี่ยค่ะใกล้ๆ 5:00 นแบบนี้นะคะวันนี้ก็เลยจะเมาเรื่องแรกเป็นเรื่องข่าวดีๆก่อนนะคะอย่าเพิ่งตกอกตกใจดาราลาตายแล้วตื่นเต้นว่าตายจะโดนเมาหรือเปล่าเมาก็ต้องเมาเรื่องดีค่ะเมาเรื่องชั่วใครจะคบดิฉันล่ะคะคุณเรื่องแรกเป็นเรื่องแอนทวสมนะคะคนใกล้ตัวค่ะเป็นผู้จัดเป็นดาราแต่ตอนนี้คุณคะเขาเนี่ยได้รางวัลระดับโลกกันไปแล้วนะคะนั่นก็คือรางวัลโตเกียวฟิล์มเฟสติวัลจากละครเรื่องสามีตีตรานั่นเองค่ะหลายๆคนจำได้นะตอนสามีตีตรามานะถนนโล่ง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 เลยทีเดียวนะปะทะกันนะจุ๋ยนะพลอยนะแย่งโป๊ปกันนะคะคุณโอ้โหมันเหลือเกินก็ตอนนี้ค่ะก็ไปคว้ารางวัลโตเกียวฟิล์มเฟสติวัลสาขาละครต่างชาติยอดเยี่ยมจัดโดย NHK ค่ะคุณสืบทราบมาเฮ้ยทำไมเขาให้เราอ่ะเขาบอกว่าเป็นละครที่ได้รางวัลในประเทศเยอะมากและแอนทองประสมนี่เป็นผู้จัดแถมยังเป็นดาราเจ้าบทบาทอีกด้วยในปีก่อนหน้านี้นี่ละครช่อง3ได้มาหลายเรื่องนะปี2011วนิดาก็ได้2012รอยไหม2013ขุนศึก2014ทองเนื้อก้าวและ2015สามีตีตราค่ะคุณขาอ่ะแอนไปรับรางวัลด้วยตัวเองเลยไหมคะฟังเสียงค่ะเป็นครั้งแรกที่แอนได้เดินทางไปรับรางวัลต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะเราทำอะไรที่เราตั้งใจแล้วคนแบบปรบมือให้เรายาวนานและเสียงดังมากอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกแบบแฮปปี้ว่าจะต้องพาน้องพลอยเชอร์มานไปด้วยเอาพี่แอลผู้กำกับไปด้วยป๊อปออกค่าตัวเองได้ไหมคะ สงสัยไม่รู้ว่าเป็นเพราะคุณพี่สุดหรือเปล่านะคะ ไปโดนใจสาวญี่ปุ่นอะไรเงี้ยรู้สึกดีใจมากครับที่เรามีส่วนร่วมกับเรื่องนี้แล้วได้รางวัลที่นั่นก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณช่อง3นะครับที่ทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นมาได้แล้วก็ยินดีกับพี่แอนด้วยที่พี่แอนทำละครประสบความสำเร็จนะครับขอชวนก่อน ว่าเป็นช่วงไหนครับผมก็ถ้าว่างก็ไปครับเห็นไหมไม่มีการพูดถึงค่าตั๋วอะไรให้โป๊ปเลยนะคะคิดว่าถ้าโป๊ปไปโป๊ปคงต้องจ่ายค่าตั๋วเองแน่นอนคุณจะหวังจากแอนทองประสมเหรอคะคุณยากนะคะคุณอ่ะมาถึงเรื่องนี้เรื่องมิสแลนด์เวิลด์ก็ต้องใส่มงกุฎกันสักนิดนึงพี่คุณรู้ไหมดิฉันก็ไปเป็นพิธีกรตอนมิสแลนด์เวิลด์ใช่ไหมก็ดูอยู่นางงามเดี๋ยวนี้ชื่อเฟรนช์ไฟปรากฏนางได้ดูสิคะคุณแล้ววันนี้ก็เริ่มมาละพบปะสื่อมวลชนออกรายการต่างๆวันนี้ไปเจอเธอด้วยในห้องแต่งตัวอ่ะเดี๋ยวดูกันค่ะเชิญค่ะอ่ะวันนั้นนะโอ้โหชุดว่ายน้ำโป๊จริงๆเลยแต่ก็สวยสะใจมากนะคะคุณอันนี้ยังไม่ใช่ชุดว่ายน้ำนะแต่ชุดว่ายน้ำนี่คือดิฉันดูพลอนนะคะคุณกับคุณกิติเนี่ยโอ้โหลืมประกาศชื่อกันก็มีนะคะนี่น้องเฟรนช์ฟรายค่ะกองเชียร์นางเยอะจริงๆค่ะคุณค่ะสาวงามผิวสีอีกแล้วโอ้เฟรนช์ฟรายชื่อจริงธัญชนกมูลนินตามาจากเชียงใหม่สงสัยแดดแรงค่ะคุณคะโอ้ผิวสีนะโอ้โลดอ่ะมาอีกปีนึงแล้วค่ะคุณได้รับตำแหน่งมิสป๊อปปูล่าโหวตด้วยส่วนอันดับ1ก็คือน้องกิฟมินละดาสางโศกนั่นเองอันดับ2อันดับรองอันดับ2แตงกวาเห็นไหมชื่อของกินอีกละนันทวรรณเรืองฤทธิ์นะคะแล้วก็ได้ตำแหน่งขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนด้วยวันนี้3สาวมาเยี่ยมไทยทีวี4ช่อง3ค่ะมาขอบคุณแฟนๆนะคะแล้วก็สื่อมวลชนต่างๆที่ก็แวะไปทางสีสันบันเทิงเมื่อเช้าก็แวะดูเหล่าช่างนี้อย่างนี้นะคะทุกคนก็ปรับรื้มยินดีถ่ายรูปเป็นนางงามนางงามต้องย่อให้ค่ะนะดีๆอ่ะฟังเสียงสัมภาษณ์ของสาวๆหน่อยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ๆทุกคนนะคะแฟนๆนางงามทุกคนนะคะที่คอยให้กำลังใจแล้วก็เชียร์พวกเรานะคะรู้สึกตื่นเต้นนะคะแล้วก็ยินดีเลยนะคะน้อมรับทุกโอกาสค่ะที่จะให้พวกเราลงปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับวงการบันเทิงค่ะก็ทำได้ทุกอย่างเลยเนาะทั้งร้องเล่นเต้นรำทุกอย่างเลยค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะสำหรับเฟนไฟนะคะก็จะเดินทางไปประกวดมิสเวิลด์ค่ะที่ประเทศจีนค่ะอยากจะขอกำลังใจจากพี่น้องชาวไทยเยอะนะคะดีงามชุดสวยมากนะวันนั้นนะโอ้โหอลังการล้านเจ็ดดูชุดว่ายน้ำเพลิดเพลินบันเทิงใจจริงๆอ่ะคือจะเป็นอะไรก็เป็นได้นะเอาพูดจริงๆเลยจะไปเป็นเล่นละครจะไปก็อย่ามาเป็นพิธีกรแล้วการขอเถอะนะจริงๆเลยตอนนี้ขี่คอกันมากแล้วเนี่ยนี่นะผู้ประกาศข่าวดูด้านนู้นนั่งกัน3คนเบียดกันแน่นตึงๆเลยทีเดียวไปเล่นละครไปเป็นนางแบบไปอะไรก็ได้นะคะแล้วหลายคนถามว่าเอ้ยทำไมชื่อเฟรนช์ไฟดิฉันก็ไปถามน้องห้องแต่งตัวหนูๆชื่อเฟรนช์ไฟเฟรนช์ไฟเกิดมาชื่อเฟรนช์ไฟเลยไหมนางบอกว่าจริงๆแล้วนางชื่อไฟเดย์ไฟเดย์แบบไฟเดย์วันสบายสวัสดีๆอย่างนี้ค่ะ FINE อย่างนี้แล้วเพื่อนก็เรียกแต่ไฟไฟไฟนางก็เลยบอกหนูก็ไม่อยากชื่อไฟค่ะหนูก็เลยตั้งชื่อตัวเองว่าเฟรนช์ไฟค่ะคุณนี่ก็เป็นอันนี้ไงฉันไม่ใช่นางงามจริงๆมงกุฎหลุดไปแล้วค่ะอ่ะต่อกันมาเรื่องเกี่ยวกับเลี้ยงปิดกล้องกันบ้างสะพายเจ้าจะมีความเคลื่อนไหวอะไรในกองละครคุณต้องดูค่ะเชิญค่ะ
อ่ะตักอาหารกันไปนะคะงานเลี้ยงปิดกล้องก็ต้องมากินกันนะให้เต็มที่สไปซ์เจ้านี่ถ่ายไป10เดือนค่ะคุณโอ้ตายเนี่ยเป็นดารานักแสดงไม่ใช่สบายสบายนะคะคุณอยู่ในกองกัน10เดือนตักอาหารกันไปนะไม่ว่าจะเป็นนางเอกผู้ช่วยนางเอกผู้กำกับและผู้จัดเต็มที่ใครแก่สุดจะถือ2มือตายนั่นคือแท้จริงนั่นเองพอขึ้นเวทีค่ะคุณคะอย่างกับ The Voice อะค่ะทุกคนร้องเพลงประหนึ่งว่าเขาจะประกาศให้ร้องเป็นวันสุดท้ายนะคะก็ร้องกันไปเต้นกันไปให้สนุกสนานค่ะไม่ใช่เฉพาะดารงดารานะคะผู้จัดก็ขึ้นเช่นเดียวกันเต้นกันไปค่ะคุณอันนี้พี่เติมพุ่มกับพัดหวือ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 อยู่นะคะพี่หน่องผู้เรียบร้อยร้องเพลงค่ะคุณร้องเพลงอะไรคะพี่หน่องคะร้องหรือเทศคะพี่หน่องพี่หน่องร้องใจเอ่ยแล้วโยนให้พี่เติมผู้กำกับร้องผู้กำกับก็ร้องไม่ได้ส่วนอันนี้เป็นพวกนางเล็กๆนะคะแน่นอนนะคะนี่มาประจบประแจงและเลียแผลบๆนั่นเองไปดูกันว่าพี่เติมผู้กำกับเมื่อกี้เราไม่เห็นภาพชัดเจนนะคุณไปดูอีกทีพี่เติมผู้กำกับร้องเพลงไหมอ่ะดูภาพมาไม่ร้องร้องสิพี่เติมป่าจบได้เห็นไหมถ่วงงานได้แค่นั้นโถพี่เติมเอ็นดูแหมเนาะแกก็ถนัดกำกับแล้วก็ถนัดกินเฉยๆเองไม่ถนัดร้องเพลงนั่นเองนะคะต่อจากประชาสัมพันธ์เจ้าไปถึงเลือกอุ้ยไบฟอร์มามนะคุณนะไม่ใช่เฉพาะว่าประชาชนทั่วไปนะดาราก็ฮิตนะคะในช่วงที่เขามีการฮิตและซ้อมปั่นกันอยู่นั้นในกองละครก็มีการซ้อมปั่นไบฟอร์มามเช่นเดียวกันจะเป็นกองไหนชมภาพค่ะเดินเข้ามาเดินเข้ามาเห็นไหมจักรยานมาละพี่อ๊อฟพงพัฒน์นี่คุณคะอ๊อฟพงพัฒน์ฟิตมากค่ะคุณอินเทรนสุดๆนะคะว่างปุ๊บในกองปั่นทันทีค่ะออกกำลังกายกลางกลองกันเลยทีเดียวในซีรีส์เลือดมังกรนะเสือสิงกระทิงรัดหงก็ต้องให้ฟิตเรียกมาด้วยแต้วแต้วมาปั่นใส่กระโปรงกระโปรงอะไรก็ปั่นไปเห็นไหมปั่นท้องเท้าแต่ขี้ปั่นกันเท่าไปค่ะยอมบอกฟิตมากนะกำกับด้วยเล่นด้วยแล้วก็บอกอย่างนี้เลยบอกว่าคนเรานะห้ามหาข้ออ้างนะบอกไม่ใช่นัดกองเช้า6โมงแล้ว4ทุ่มบอกไม่มีเวลาไม่ได้นี่ต้องใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ย้ายโลเคชั่นก็ปั่นจักรยานไประหว่างรอกำกับก็เอาขามาตั้งแล้วปั่นจักรยานไปนี่เคล็ดลับการมีสุขภาพดีเป็นเช่นนี้แต่ดิฉันสืบทราบมาว่าจริงๆแล้วเมียสั่งมากกว่าห้ามป่วยห้ามตายในกองนะคะขอให้กำกับเลือดมังกรให้เสร็จก่อนอย่างนี้อะจากการปั่นเสร็จแล้วอุ้ยมีคลิปส่งมาบอกให้เลยนะดาลงดาราผู้จัดใครก็ตามขอให้รีบส่งคลิปมาคนแรกที่ส่งมาดีมากน่ารักจิส่งมาเจมจิส่งคลิปมาให้ดิฉันดูสิหล่อและน่ารักดูสิว่าจิส่งอะไรมาเชิญชมค่ะเวลาที่ล่วงเลยมันทำให้ต้องเปลี่ยนไปสิ่งในใจยังไงก็ไม่เปลี่ยนก็คือความรักที่มีต่อพี่แม่ซึ่งมันคงยิ่งดีเนื้อการเวลามากยิ่งกว่าอะไรสวัสดีครับพี่แม่ครับผมพี่ถึงพี่แม่มากเลยนะครับก็ช่วงนี้เห็นว่าพี่แม่จะมีรายการใหม่ใช่ไหมเมามันบันเทิงครับก็แวะมาเยี่ยมกองละครบ้างนะครับวันนี้ก็อยู่ในป่าในเขาครับในกับเรื่องประดิษฐ์วรสารครับก็ถ้าเกิดจะมาเนี่ยก็ใส่เสื้อสีขาวเลยนะครับเพราะเดี๋ยวจะไม่เห็นอ้าวนี่ไงดีแม้ว่าจะไปเยี่ยมกองป่าเขาให้ใส่เสื้อขาวนี่แหมอุตส่าห์ชื่นชมแต่อย่างน้อยก็ส่งมานะประกาศไปตรงนี้นะคะเหล่าดาราขอให้ส่งคลิปมานะคะรางวัลไม่มีอะไรมากใครส่งคลิปมาได้เล่นละครต่ออีก3เรื่องนะคะการส่งคลิปเป็นการเช็คชื่อนั่นเองนะคะคุณนะคะเห็นใครอะไรอย่างไรเห็นในกองชอบไม่ชอบมาพากลอยากจะนู่นนี่นะส่งคลิปมาให้ทางเมามันบันเทิงนะคะคุณดิฉันรออยู่ค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะในช่วงเวลาเดียวกันนี้เมามันบันเทิงกับกะละแมค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ